พื่อนๆคลิปนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาทำน้ำหมักมูลสัตว์นะคะอันนี้ของเราเป็นมูลสัตว์นะคะถ้าภาพไม่สวยงามก็ขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นมูลสัตว์นะคะเป็นมูลขี้วัวนะคะที่เราได้มาอันนี้มันจะเป็นขี้วัวแห้งนะคะเพื่อนๆก็จะดีหน่อยเพราะว่าจะไม่มีพวกตัวทากอะไรอยู่ข้างในนะคะเพราะว่าเขาแห้งแล้วนี่นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะใส่เป็นอบเชยนะคะเพื่อนๆแล้วก็กากาแฟแต่กากาแฟนี่เราใส่ไว้อยู่แล้วนะคะปกตินะคะแล้ววันนี้เราจะเพิ่มเป็นตัวอบเชยนะคะเพื่อนๆปริมาณนะคะใครใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เลยนะคะแต่พอดีเรามีแค่นี้นะเราก็ใส่แค่นี้ก็โอเคนะคะสูตรนี้นะอบเชยมีสรรพคุณไล่แมลงนะคะเพื่อนๆเราก็เลยจะใส่ลงไปในน้ำหมักเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราลดเนี่ยแมลงได้กลิ่นก็จะได้ไปนะคะเพื่อนๆเราใช้วิธีอบวิธีหมักนะคะเพื่อนเดี๋ยววันนี้เราจะหมักให้เพื่อนๆดูเลยนะคะอันนี้เราใส่ขี้วัวไปแล้วนะคะมูลวัวลงไปแล้วนะคะก็จะอันนี้นะคะคือใครมีเยอะใส่เยอะไปเลยนะคะเพื่อนใครมีเยอะใส่เยอะเราไม่ต้องกะปริมาณมากน้อยนะคะแล้วก็ใส่อบเชยนี้ลงไปเลยนะคะเพื่อนอบเชยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่กาแฟนะคะก็จะใส่กากกาแฟเราซื้อเอานะเพราะเราไม่มีนะคะเราไม่มีกากกาแฟถ้าใครบ้านใครดื่มกาแฟที่มีกากนะคะเพื่อนก็เอามาใส่ได้เลยนะแต่อันนี้เราไม่มีเราก็เลยซื้อเอานะคะใส่เป็นอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนปริมาณมีมากใส่มากมีน้อยใส่น้อยนะคะเพื่อนกากเอานะคะมูลสัตว์เหมือนกันเยอะใส่เยอะแต่เวลาเราใช้อะค่ะเพื่อนเราใช้นะให้ผสมน้ำก่อนนะคะเพื่อนเราค่อยไปใช้อย่างที่เราเคยทำคลิปลดผักบุ้งให้เพื่อนๆดูไปแล้วนะคะเราจะเติมน้ำก่อนแล้วเราถึงจะนำไปลดนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมูลสัตว์นะคะพอเขาเซตตัวแล้วนะคะเกินเดือนหมักเกินเดือนแล้วนะคะเขาก็จะเป็นกากลอยขึ้นมาข้างบนนะคะเพื่อนเราก็สามารถเติมน้ำลงไปนะคะแล้วก็ตักไปลดแล้วก็ลดน้ำเปล่าเพิ่มนะคะเพื่อนอย่าใช้เราจะไม่ลดโดดเดียวๆนะคะเพื่อนเข้มข้นสูตรนี้เข้มข้นเราต้องใช้น้ำเปล่าช่วยก็คือจะประหยัดไปในตัวแล้วก็ประหยัดถังด้วยค่ะเพื่อนหมักไปเลยสูตรเรานะอันนี้นะเราอันนี้สูตรของเรานะเราทำวิธีนี้ค่ะเพื่อนง่ายดีแล้วก็ประหยัดถังไม่ต้องไปซื้อถังให้เปลืองนะคะลดได้เหมือนกันต้นไม้ไม่ตายค่ะแล้วก็งามด้วยแล้วก็นี่นะคะวันนี้เราก็มาแบ่งปันสูตรใหม่นะคะใส่อบเชยด้วยนะคะเพื่อนอันนี้ตัดใส่แพ็คนึงเลยนะคะเพื่อนอย่างที่เราบอกนะใครมีมากใส่มากตัวกาแฟเนี่ยจะเป็นตัวไล่แมลงด้วยเช่นกันนะคะแมลงบางชนิดไม่ชอบแล้วก็ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของรากพืชด้วยนะคะเพื่อนรากเขาจะเดินไวด้วยรากกาแฟด้วยกากกาแฟนะคะเพื่อนเราทำแบบนี้แหละค่ะเพื่อนเราทดลองทำมาแล้วแล้วก็ได้ผลเนาะแล้วก็อยากมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนำไปใช้นะคะเนี่ยสูตรหมักน้ำหมักเนี่ยปุ๋ยอย่างเงี้ยประหยัดต้นทุนค่ะเพื่อนกาแฟเนี่ยไม่แพงหรอกถูกด้วยกากเขาอะเราซื้อที่ฝรั่งเศสเนี่ยอันเนี้ยไม่แพงนะคะแล้วก็เนี่ยเอามาหมักไว้ให้เกินเดือนนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปแล้วปิดฝาเราจะมีฝานะคะฝาปิดเนี่ยเพื่อนๆต้องปิดฝาให้สนิทนะคะกันแมลงวันกันแมลงอะไรเข้าไปนะคะเพื่อนๆไม่ให้แมลงลงไปไข่แมลงวันนะคะเราก็จะปิดฝาไว้ให้เกิน1เดือนนะคะเพื่อนๆถึงตักออกมาใช้ลดโคนต้นพริกมะเขือแล้วแต่เพื่อนๆได้เลยนะคะนะคะเพื่อนๆเราก็จะเติมน้ำไปนะคะให้ถึงเข
ข้างบนนี้เลยนะคะเพื่อนให้เต็มเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดฝาเติมเต็มแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องไปเขี่ยไปอะไรเขาค่ะเดี๋ยวเขาจมของเขาเองนะคะไม่ต้องไปโคนปล่อยธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะเดือนหนึ่งเกิน1เดือนแล้วเพื่อนๆค่อยมาเปิดดูนะคะนี่นะคะเราจะมีฝาปิดไว้นะคะแล้วก็มัดไว้ด้วยค่ะเพื่อนๆกันฝาหลุดนะคะกันฝาหลุดฝาลอยเดี๋ยวเราจะมีเชือกมัดข้างซ้ายข้างขวาเพราะว่าเนี่ยค่ะเราจะมัดตรงหูเขาไว้นะคะไม่ให้แต่ฝาอันนี้นะคะเขามีลมระบายอากาศนะคะเพื่อนๆไม่ได้แน่นสนิทเหมือนโหลที่เราดองอะไรสักอย่างนะคะเพื่อนๆต้องเป็นฝาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเปิดนะคะเพื่อนอันนี้ต้องระวังเราก็จะมัดไว้เพราะว่าที่นี่มีลมแรงนะคะก็เลยต้องมัดไว้ด้วยนะคะแล้วก็โอเคนะคะคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปของอีตัน Channel ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ